ใช่แล้วก็โอดบุลมีข่าวกับเมสันกรีนวูดโอ้ไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆก็มาอ่าก่อนหน้านี้มีอะไรอทีในสเปนหมดเลยฮะอะคือเขาได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสร,รใช่ไหมใช่อ่าอยู่ในสเปนหมดมีบาซ่าแมาลิดก็เคยใช่ไหมมาริด,ก,ดก็เคยมีมีข่าวแล้วก็มียูเว่ใช่ไหมแอตเลติโกอ่าแอตเลติโกมาริดก็มีใช่ไหมฝั่งลาลิก้าฝั่งฝั่ง,ง,งไอ้กันโชก็มีใช่ครับยูเว่ใช่ไหม ฝั่งฝรั่งเศสก็มีเอ่อมียูเวกับนาโปลีฝรั่งเศสมีไหมไม่มีนะฝรั่งเศสไม่เคยได้ยินนะไม่มีล่าสุดนี่มีข่าวกับฝั่งบูเดสติก้าก็คือเสือเหลืองโบุสเซียดอร์มุนนะครับคือคือแมนยูในเตตผมว่าใจนึงเขาก็อยากดึงกลับอยากเก็บอยู่แล้วอยากเก็บไม่ได้เพราะว่าพรสวรรค์จัดนะครับยิงซ้ายยิงขวาครับแล้วมาฤดูกาลหน้าได้เล่นกับพักพวกรุ่นกันเนี้ยนะไม่มีพวกบรรดาแข้งท็อกซิก ในห้องแต่งตัวแล้วเงี้ยใช่มันมันก็น่าจะอะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าแต่โรนโดบอกนี่ท็อกซิกคนนี้นะเนอะโดไม่ชอบกินห่ยไงทำไมอ่ะเอ้าก็ที่บอกว่าให้มองกระจกที่ตัวเองนละด่ากีทูไม่ยอมฟังเออไม่ยอมฟังพี่โดแต่ว่าเฟิร์นก็เลยล่าสุดก็เลยกลายเป็นว่ามีข่าวกับโบอสเซียดอร์มุนอยากจะได้ไปพันี้ก็ปัญหาอยู่ที่ ค่าตัวหนึ่งใช่ไหมค่าตัวแมนยูในเตอยากได้4ีบวกบวกเพราะว่าหาได้ไหมเออหาได้ไหมแต่ว่าดอนมุนเองก็ยังอยากได้ซานโช่ด้วยซานโช่ก็40บวกบวกเหมือนกันคราวนี้การแก้ปัญหาก็คืออาจจะยืมกรีนวูดส่วนซานโช่ก็เดี๋ยวค่อยไปคุยถ้าได้กรีนวูดแล้วซานโช่อาจจะไปเชิญเชิญกลับโอ้แลวเมื่อวานเซอร์เซนเคลโดนถามนี่หงุดหงิดเลยนะพอของดอนมุนอะ ที่เขบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องกินบูได้ไหมผมกำลังโฟกัสรอบชิงอยู่รอบชิงอยู่แล้วก็นักขายของก็สวนบอกว่าอ้าวหลังจากจบซีซั่นซัมเมอร์อ้าวผมยังเหลือเกมหนึ่งรอบชิงผมยังไม่เตะอะไรถามอยู่นั่นแหละทำไมไม่ถามเรื่องความพร้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอเดนแทสิตเขาก็บอกนะว่าพร้อมแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าเขาน่าจะมีวิธีการที่จะเอาชนะอัรมมดริตได้ต่อให้มาริดเนี่ยเข้าชิงรายการนี้แล้วไม่แพ้เลย น่าจะมาแพ้ดอรทมุนนี่แหละแพ้ธิ์อกตึงอีกแล้วควจะเป็นอโนสุดยอดสุดยอดแต่เขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือไอ้นี่ด้วยนะคาร์โรชลติเชลตินี่เป็นไอดอลของเขาเลยนะหนังสือมันก็อ่านได้ทุกคนทุกวันนี้ผมไม่อ่านหนังสือเป๊ะเลยเดี๋ยวล่ะไม่เขาบอกว่าเป็นไอดอลเลยในการคุมทีมอะไรเงี้ยวิธีการอะไรเงี้ยครับโอ้แจ๋งจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วกรีนวูดจะไปไหนเพราะว่าคือคงไม่ได้กลับแมนยูแหละประมาณ99%ไม่ได้กลับแน่นอนนะ มันดึงกลับมายากอะ่ะหนึ่งคือทีมหญิงสองคือพวกบุคลากรข้างในอีก3สามคือพวกนักข่าวพวกอะไรอีกมีมูลนิธิสตรีตัวกีนวูดเองก็ไม่อยากกลับหรอกมั้งโอ้ oh, กับมาวันเสาร์วันเดียวมั้งวันนั้นโดนประปารัสซี่ตามถ่ายเท่<ๆ>เลยคืออยู่อยู่สเปนเงี้ยเดินจูงมือกับแฟนไปกินข้าวในตลาดก็ โอเคสบายๆไม่มีใครมาสนใจกลับมาอังกฤษนี่มาแมนเชสเตอร์เดินกินข้าวมาเลยซื้อถิ่ชูให้ภรรยายังโดนถ่ายเลยตอนวันแดงเดือนมันก็เหนื่อยเวลาเป็นเราเราก็ไม่อยากนะครับผมบีดีเอ็มเอเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ